ราชพฤกษ์พุทธมณฑลที่ร้าน Little High Out นะคะตอนนี้ก็มีเมนูใหม่ของทางร้านนี่เลยอันนี้ชื่อเมนูว่า Daisy นะคะด้านในนะคะจะเป็นเสาวรสกับมะม่วงค่ะนี่สำหรับใครที่ชอบสายหวานๆผลไม้เปรี้ยวๆก็มีเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะอันนี้ชื่อว่าไอซ์แคมป์ไฟค่ะตัวนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ข้างบนน่ะจะเป็นวิปครีมแล้วเนี่ยก็จะเป็นคุกกี้สุนัขจิ้งจอกกินได้ทั้งหมดเลยนะคะและนี่ก็คือเมนูใหม่ของทางร้านฉ่อยเป็ดย่างนะคะอันนี้เป็นคัตสึเซตนะคะที่อิ่มสั่งมาก็จะเป็นข้าวหน้าคัตสึเป็ดย่างนี่ที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องเป็ดย่างมากๆจนได้รางวัลมิชลินสตาร์เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ทานเป็ดนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นหมูกรอบนะคะในเซตก็จะมีข้าวหน้าคัตสึแล้วก็ซุปเกี๊ยวกุ้งแล้วก็มีน้ำให้ด้วยไปลองชิมกันดูดีกว่าค่ะพี่ตะกอมไหมเป็นไงอร่อยครับหมายถึงหมูครับผมร้านเด็ดย่านราชพฤกษ์พุทธมณฑลที่ทางอีทเฮียได้นำมาฝากกันครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย